ตัดนี่ตัดตัดตัดเอาไปแกงเสือบโอ้โหหลุดเสียงดังมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านจ๋าโอ้โหเลิกงานมาอัปเดตสวนฟักทองนี่จ้าเผื่อใครอยากรู้เนาะมี FC ถามอยู่ว่าปลูกกันตอนไหนนี่คือปลูกวันที่1เดือน6แล้วกันนะเดือน6นะอย่าผิดวันนะวันที่1แต่อุปกรณ์ต้องเตรียมนะก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะที่ครอบกันลมอะค่ะเวลาเราย้ายต้นกล้าออกมาเนาะโอ้ลมเขาก็จะเย็นมากเลยโอ้โหวันนี้เจ๊ก็ไม่ได้เอาขากล้องมาเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตถือจังสีละเด้อเพี้ยโอ้โหลูกฟักทองพี่น้องดูเอานี่เด้ออัปเดตให้ดูแล้วนะวันนี้นี่คือเดือนอะไรนะนี่คือวันถ่ายวิดีโอคือวันที่31เดือน8นะคะเดือนออกุสติเนาะคือแก่แล้วนะคะสังเกตรวงเขานี่สังเกตตรงนี้ถ้ามันแตกแล้วแสดงว่ามันเริ่มแก่เนาะนี่เคาะก่อนเคาะเสียงดังนี่ค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ยังไม่มีใครจองมีเพื่อนๆมาจองกันแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิธีจองของเขาคืออะไรนี่ดูป๊อดงึดหลายโทษนะคะขอโทษนะจ๊ะทุกท่านถ้าภาพมันไม่ค่อยชัดก็ต้องขอโทษด้วยไม่มีลืมเอาขาตั้งกล้องมาพี่น้องนี่ดูใหญ่มากนี่คือวิธีจองของเขาเขาเอาเชือกหรือเอาอะไรอ่ะมามัดจองเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาดูค่ะนี่ดูไม่รู้ทุกท่านจะเห็นไหมดูลูกใหญ่มากเดี๋ยวเจ๊กลับกล้องแล้วถ่ายให้ดูดีกว่าคือฟักทองอันนี้จริงๆอ่ะสีเขียวแต่ว่าเขากลายพันธุ์เป็นสีส้มไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่พี่เขาสงสัยพี่เขาเอาไปแกงแล้วนะคะแล้วมันจะมีความหวานและมันนะคะนี่นะมีความมันแล้วมันก็จะมีฟักทองอีกพันหนึ่งที่เป็นสีส้มเนาะอันนั้นอ่ะหวานอย่างเดียวไม่มีความมันนะคะแต่ว่าอันนี้พี่เขาชิมแล้วนะคะนี่โอ้โหแก่มากดูโอ้โหอันนี้กี่กิโลเนี่ยโอ้โห4กิโลจะอยู่บ่อนี่สี่ห้ากิโลไม่อยู่หรอกนี่โอ้โหใหญ่มากพี่น้องนี่นะคะอันนี้เดือนออกุสตินะคะคือเดือน8นั่นเองเนาะคือแก่แล้วนะคะเริ่มปลูกเดือนยูนี่คือเดือน6นั่นเองเนาะวันที่1เดือน6แต่ต้องรักษาหรือว่าดูแลต้นกล้าให้ดีนะคะคือเอาออกมาปลูกลงดินข้างนอกนะคะก็ต้องมีอุปกรณ์คอยคลุมคอยดูแลเขาด้วยเนาะเดี๋ยวนะคะวนกล้องก่อนนะคะมาดูวืบๆเอาเตรียมวินค่ะเตรียมวินเด้อนี่ค่ะเดี๋ยวเจ๊ก็จะมาหาเอาฟักทองดิบนะคะไปจะเอาไปแกงไว้แกงเห็ดนะคะนี่เดี๋ยวจะตัดไปดูลูกนะอุ้ยนี่งามค่ะงามอันนี้คือปลูกฟักทองเมืองหนาวนะคะหลายๆที่ก็ปลูกได้แหละค่ะทุกท่านเนาะขอให้ลงให้มันแบบพอดีตรงเดือนเนาะส่วนต้นกล้าถ้าถามว่าเราเพาะกันตอนไหนก็เดือนเมษานะคะก็ทันนะ
นี่สีส้มอันนี้นะคะไม่รู้ชัดหรือเปล่าอันนี้จะมีความหวานแต่ว่าไม่มันนะคะแบบนี้เนาะโอ้ไม่ชัดเลยอ่ะแสงแรงมากทุกท่านจ๊ะนี่สีเหลืองแบบนี้ค่ะเหลืองอย่างเดียวเลยนี่อันนี้จะหวานอย่างเดียวนะคะไม่มันนะคะคือพี่เขาเอาไปลองชิมดูแล้วนะคะนี่ดูนี่ปีนี้ลูกสวยมากเลยนะคะปีนี้เนาะเพราะว่าเจ้นำมาดูทุกปีมายุ่งอยู่แต่กับเขาเนี่ยแหละค่ะนี่บางทีเขาไม่ค่อยว่างที่จะมาเนาะวันนี้เห็นเวลาเราว่างไม่ตรงกันนะคะที่เขาก็ทำงานนี่ทุกท่านจะดูตรงนี้เขาอะถ้ามันแตกแล้วแสดงว่าเขาแก่แล้วเนี่ยนี่ตรงนี้เขาแตกๆเนาะเคาะเช็คเสียงดีมากทุกท่านจ๋าอุ้ยไปเดี๋ยวให้ชมอุ้ยลูกใหญ่มากอันนี้ก็คือมีคนจองแล้วนะคะมีชื่อด้วยโอ้โหมีแบบเขียนชื่อในถุงแล้วก็มาร์กไว้ด้วยนะแก่แล้วค่ะทุกท่านจ๋านี่ดูยิ่งแก่ยิ่งมันยิ่งอร่อยนะจ๊ะคือผลผลิตได้ดีนะคะแล้วส่วนที่กำลังขึ้นมาก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูจ้านี่ที่เจ้พูดถึงนี่สีเหลืองแบบนี้ค่ะเหลืองนี่เอาไหนอะนี่ค่ะเหลืองล้วนอย่างเงี้ยค่ะจะมีความหวานอย่างเดียวไม่มีความมันนะจ๊ะแต่ถ้าใครชอบหวานก็เลือกแบบนี้แต่ไม่มันเนาะต้องทำใจไม่งั้นก็เอาลูกสีเขียวไปผสมกับอันนี้มันก็คงจะมันมิกกันละค่ะโอ้ยเนาะนุ่นดูถ้าเกิดว่าอยากได้ความมันเนาะเอาอันนี้ไปบวชฟักทองแล้วก็ใส่กะทิน่าจะมันนะคะแต่ต้องเคี่ยวกะทินานนิดหนึ่งเนาะคือดูทางนี้ฮะจะพาเหรอจริงเหรอนู่นโอ้โหดูลูกทางนี้มีคนจองยังโอ้โหมาอยู่ไกลขนาดนี้ยังมีคนมาจองถึงเหรอคะนี่โอ้โหสาแอบมาอยู่นี่ยังตามกันมาจองนะเนี่ยคุณคะนี่โอ้โหลูกสวยมากโอ้โหเคาะเช็คเสียงเช็คความมันพี่น้องวันนี้มันแน่ๆเสียงแบบนี้นี่โอ้โหจองหมดแล้วพี่น้องจ๋าเออจองหมดแล้วจ้าเอานี่พี่เขาเอามาให้ดูอันนี้คือส้มเขียวมันคือไม่ใช่ส้มนะพี่น้องคือฟักทองสีส้มเขียวส้มที่ว่ากลายพันธุ์อะส้มกลายพันธุ์เขียวคืองงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันนะลองพิสูจน์ละมันอันนี้ใช่ไหมแต่รูปเหลืองนะเหลืองเดี๋ยวชิมสิเหลืองล้วนๆนะหวานอย่างเดียวคือส่วนตัวไม่ค่อยชอบกินไงชิมคำเดียวก็ได้มันอยู่ดิเฮ้ยมันพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมเนื้อมันแน่นจังอ่ะส้มเขียวไม่ใช่เหลืองล้วนๆฟักทองบวชฟักทองขนาดลูกเขียวจะแค่ไหนลูกเขียวมันกว่านี้อีกที่ไอ้เคาะดังปกๆน่ะอันนั้นน่ะมันแน่หนูกินได้แต่ว่ามันแค่แบบความเราไม่ได้ฟินน่ะดูนะเนี่ยอันนี้ยังไม่มีใครจองด้วยนี่แก่แล้วเนี่ยแอบมองก่อนแล้วไหนนะเมื่อกี้ที่ว่าเพิ่งขึ้นเนาะนี่อันนี้ก็เพิ่งออกลูกเอ้ยเขาจะวายแล้วสิออกมาเฮ็ดยังเอาต้มน้ำพริกปลาทูพี่น้องนี่ลูกแบบนี้เนี่ยเจ๊อยากได้แบบเนี้ยเอาไปต้มอันนี้เจ๊จองเนี่ยจะมาทำไมบอกมันจะหมดแล้วมันจะยังจะดอกอยู่ยังจะออกดอกอีกโอ้นี่อันนี้สงสัยจะมันน่าดูนี่พันเดียวกันที่ส้มเนี่ยที่ทำเนี่ยนี่ลูกนี้น่าจะมันอันนี้ยังมีใครจองนะพี่น้องยังไม่แก่ฟ้าวนะยังไม่แก่เลยพี่กัดสวีเดนจ้ะโอ้โหนั่นอันนี้เกิดที่โอ้โหเยอะนะเนี่ยลูกเบิ้ลยังไม่แก่นะฮ
ช่ไหมมันยังมันมันอยู่อ๋อนี่ไงอันนี้เขายังไม่แตกไงนี่ไงตรงนี้ยังไม่แตกก็ง่ายๆเลยขั้วมันยังไม่แก่มันยังไม่แตกใช่ขั้วยังไม่แตกก็แสดงว่ายังไม่แก่ดูง่ายๆเลยมันเริ่มแก่แต่ว่าขั้วยังไม่แตกแล้วงอให้มันขั้วโอ้โหอันนี้ใหญ่มากแต่นี่กำลังแล้วกำลังแต่ว่าสังเกตขีดตรงนี้ยังไงถ้าตรงนี้มันกระด้างมันก็จะเริ่มแตกมันไม่มันแล้วแต่มันยังมันอยู่อันนี้คือการเช็คนะจ๊ะการเช็คฟักทองที่ว่ารู้ไม่ใช่อะไรหรอกคือก็ปลูกทุกปีเนาะก็สังเกตเอาเนาะคืออยู่เมืองไทยแปลกเนาะเราไม่ค่อยสรรหาดูไงเพราะว่าเราเคยชินกับการซื้อมันง่ายกว่าคันนี้ที่ทำของหวานเนี่ยใช่ไหมมันอยู่ดิมันแก่แล้วนะเนี่ยนั่นแหละเล็กๆทำสังขยาฟักทองนี่นะไปขวานแล้วก็ทำเนาะนี่ใช่อันนี้มันแบบนี้มันนะจ๊ะมันเหมือนกันแต่เราพิสูจน์ไงว่าโอ้ปีนี้ไม่มันปีนี้ลูกมันใหญ่มากสวยมากเยอะมากคือพี่เขาใช้ปุ๋ยแพะปุ๋ยมูลแพะพี่น้องจะพูดขี้แพะก็ยังไงหนูเออพูดไปเหอะนี่นะนี่น้ำพริกนะเอาไปนึ่งนะเนี่ยวันนี้เจ๊ก็จะมาอ่อนๆเขาขออะไรนะปลาทูใช่ไหมโอ้นั่นโอ้โหกำลังงามเลยนี่นี่นี่นะคะมูลแพะนะคะพี่เขาก็จะทำเอาปุ๋ยไปก่อนแล้วก็พรวนรวมเสร็จแล้วก็มาใส่ปุ๋ยอีกทีหนึ่งตามหลุมก่อนที่จะลงเขาเรียกอะไรนะลงพันฟักทองอ่ะเขาเรียกอะไรลงต้นกล้านะคะโอ้โหอันนี้ยังไม่แก่นะจ๊ะทุกท่านดูยังไม่แตกเลยเนี่ยแต่เสียงได้ที่เยอะมากค่ะทุกท่านจ๊ะโอ้นี่โหก็คือว่าปลูกเท่านี้เนาะก็คือพี่เขาได้แบ่งสถานที่กันเท่านี้ไม่งั้นพี่ก็คงจะปลูกอีกเยอะอ่ะจ๊ะนี่เนาะพี่เอ็มออนนะจ๊ะคือก็อยู่ว่างๆพี่เขาก็ปลูกแหละเนาะปลูกแล้วก็เผื่อเพื่อนๆไปด้วยเนาะใครอยากได้ก็มาจองกันเอาปลูกเผื่อกันนี่เนาะก็ถ้าเป็นเจ๊ก็ให้ค่านงค่าเหนื่อยไงนะคะก็แบ่งกันกินนะคะทุกท่านเนาะแต่ก็เราก็ให้ค่าเหนื่อยพี่เขานั่นแหละนี่จำได้ไหมทุกท่านนั่นที่มาถ่ายคลิปฟักทองงวดที่แล้วเราก็พากันขุดหลุมให้ฟักทองที่เขาอยู่ด้วยกันคือว่าตอนแรกเราจะตัดสินใจว่าจะตัดลูกเล็กอะไปกินเนาะเพราะว่ามันเทินกันอยู่ไงเนี่ยดูลูกใหญ่ขนาดนี้ทีนี้ เรานึกขึ้นได้อ๋อจะยากอะไรเราก็ขุดดินลงไปสิคะแล้วก็ให้ฟักทองมันโตในดินเนาะแต่ก็โตได้ขนาดนี้นะคะนี่แต่อันนี้ข้างบนน่ะโตเยอะค่ะเจ๊คิดว่าเขาชอบแสงแดดอะทุกท่านต้นไหนเจอแสงแดดสังเกตดูนะมันจะลูกใหญ่มากเนาะเอาเลยค่ะทุกท่านเดี๋ยวเจ๊พาไปดูตรงนั้นโอ้โหลูกตรงนั้นสวยมากนู่นตรงนั้นน่ะสวยจริงๆสวยทุกที่แหละค่ะแต่ว่าพาไปดูอีกทีอีกรอบดูอีกทีกันหรือเปล่านู่นลูกนั้นใหญ่มากดูลูกเนี้ยมันพันที่เจ๊บอกเมื่อกี้นี้ว่ามันกลายพันธุ์นะคะคือพี่เขาเอาไปทำบวชฟักทองอ่ะ นี่อันนี้มีคนจองแล้วค่ะนี่โหใหญ่มากดูโอ้โหกี่กิโลไม่รู้ค่ะเนี่ยไม่กล้าเดาเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูที่เขาโดนแสงแดดแล้วลูกเขาก็จะโตนะคะคือปลูกฟักทองนะคะทุกท่านมันต้องตัดใบออกนะสังเกตนะคะตัดใบออกให้มันโล่งๆให้แสงแดดมันเข้ามาถึงเนาะอันนี้ก็คือการดูแลของที่นี่นะที่อื่นดูแลยังไงเราไม่รู้เนาะแต่อันนี้คือมันได้ผลแบบนี้เนาะคือสวีเดนมันมีแดดน้อยนะคะก็ต้องหาแสงแดดให้เขาเร็วๆเลยค่ะเนาะนี่อันนี้ก็
จอแสงแดดเหลือกี่ถุงอะพี่สองบ่โอ้เงินหลายโอ้ยอีหยังอยู่เมืองนอกมันสิยากสิเย็นป่านนี้ปลาก็บ่มีกินเหลือสองถุงแบ่งกันคนละถุงว่าสันใจดีหลายขอบคุณค่ะบ่แมนว่าบ่เอาเด้เอาเด้ขอบคุณค่ะนี่มันสีส้มกลายเป็นอะไรนะสีส้มกลายพันธุ์ใช่แต่ว่ามันหวานและก็มันนะจ๊ะนี่เอาไปนึ่งน่าจะอร่อยนะนี่นะหวานหวานมันมันเด้อแต่เจ๊นะกินฟักทองไม่ค่อยเก่งเออพี่เขารู้อยู่แต่อยากได้แบบลูกเล็กๆเอาไปแกงประดับให้มันครบเครื่องนะคะประมาณนั้นจะถามว่ากินไหมกินนะคะกินอยู่แต่ว่ากินไม่เยอะนี่แต่จริงๆมันก็ต้องแกงอันแก่เนาะมันถึงจะมันเนาะพี่น้องเนาะคอยกระไดดูทั้งหลายลูกนั่นโอ้ยอันนี้ยังไม่มีใครจองนะคาดว่าไม่มีค่ะนี่นะโอเคนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ต้องจากไปก่อนนะจ๊ะทุกท่านจ๊ะขอบพระคุณอย่างสูงนะจ๊ะทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญเด้อทุกท่านจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะใหญ่โพดผูใหญ่เกินตัดนี่ตัดเอาไปแกงเสือบโอ้โหหลุดเสียงดังมากป๊าดใช่โอ้ดังสนั่นลั่นฟ้า